35มัดหนึ่งนี่ได้โอ้35,000จากบาท50บาทเนาะโอ้ปลาใหญ่ปลายังอ่ะนะฮะปลาเหรอปลาเอิญมันอยู่น้ำในน้ำอย่างไรน้ำของเหรอผมมีปลาเอิญผีเฮ็ดเองบ่มีขายเนาะบ่เพิ่นบ่เฮ็ดขายเพิ่นบ่เฮ็ดขายแล้วพี่น้องฝากกดติดตามกดพี่ปลาผีอ่ะเนาะปลาผีอ่ะดิกราบสวัสดีครับสบายดีพี่น้องไทยลาวนะครับผมวันนี้เฮาพามานะครับผมเลาะตลาดเช้านะครับผมเมืองสยบุรีนะครับแขวงสยบุรีปปปลาวนะครับมาเบิ่งบรรยากาศวิถีชีวิตชนบทนะครับผมอยู่เมืองลาวนะครับผมว่าเพื่อนใช้ชีวิตการกินการอยู่เป็นอะไรนะครับตอนเช้าอาหารผักผลไม้นะครับผมเนื้อสัตว์ก็มีเด้อคนขายถือขายแพงสัปดาห์เนาะไปเบิ่งสลีก็มีผักสะอาดปลอดสารพิษเนาะช่วงนี้พักสลัดหลายหน้าหนาวผู้สาวก็มาซื้อพักกะล่ำอันนี้นะขายโลเท่าไหร่กะล่ำเลยขายส่ง 10,000 อ๋อมันขาย 10,000 มื่นนะครับมื่นกีบหรือประมาณเลย100ฮอด100อยู่บ่มื่นบ่ฮอดเนาะ10บาท12บาทประมาณนี้เงินบาทเงินกีบเงินบาท650เออ650ละมือหนึ่งอ่ะ10บาท10ปลายเนาะเออ10ปลายนี่ครับเพื่อนเพื่อนมือหนึ่ง12บาท13บาทนะครับใช้เครื่องเล็กขึ้นเล็กหานเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแล้วพิมพ์บอกในมือหนึ่งเท่าไรมือกีบหลายจักบาทราคาเรทอยู่ที่650พักยังอ่ะนี่ผักกาดผักขันสมผักก็มีเนาะผักกาดเขียวปีโอ้โอ้เอี้ยนปลาไหลปลาไหลขายได้ไหนปลาไหลโดนว่า200,000 200,000กีบเป็นเงินเท่าไหร่เนาะ200ปลายเนาะประมาณนั้นนะครับเก็บชมบรรยากาศเพิ่นเนาะพี่น้องบรรยากาศดีครับผมบรรยากาศดีสบายดีมักซีรีอย่างข้าวเหนียวบ่ปันข้าวเหนียวเพิ่นเว้าแบบภาษาคือเมืองเลยนะครับอยู่เมืองไทยน่ะไปขายกันเก็บชมบรรยากาศเก็บชมบรรยากาศนะครับผมตลาดเมืองสยบุรีต่อนะครับผมเพื่อนๆเออกระปูใช่กระปูกระปูยังไงนี่ฮะกระปูแป้งโอ้มันอยู่น้ำไหลตามห้วยกระปูแป้งเนาะบ่แม่นกระปูหน้าเนาะกระปูหน้าตั้งห้ากระปูแป้งเด้อพี่น้องเด้อหน้าตาเป็นอันนี้เฮ็ดเอาไปน้ำเนาะเฮ็ดซื้อกระปูแถมเฮ็ดโอ้กระปูแป้งมัดเท่าไหร่ดิฮะ35มัดหนึ่งนี่ไหนโอ้35,000จากบาท50บาทเนาะเซฟเนาะอันนี้เป็นการันตีเซฟขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวให้เพื่อนมาซื้อซอยเนาะเดี๋ยวจะออกไปนำเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะออกไปนำเลยผมไม่เคยกินโอ้บรรยากาศดีตอนเช้าๆเพิ่นนะครับผมข้างในก็มีผมนะครับข้างในก็มี
วิธีชีวิตนะครับผมเรียบง่ายนะครับผมขายกับพื้นเลยนะครับอันนี้แหละมันขักนะอ้าวเชิญชวนพี่น้องมาที่อำเภอเมืองลาวเด้อสายงามบุรีตลาดสดตลาดเช้านะครับผมโอ้เฮ็ดยังไงนะเฮ็ดกระด้างเฮ็ดยังเฮ็ดเหือดเอาไปเฮ็ดอะไรเฮ็ดเหือดเอาไปแช่มันจะใหญ่ขึ้นบ่เฮ็ดเหือดพี่น้องบ้านเฮามีบ่เฮ็ดเหือดมีเหือดแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาบ่เคยกินมันมีอยู่น้ำข้นไหมขวดบ่มีแล้วมีคนมีคนบ่มีปลาย่างบ่ต้องมีปลาใหญ่เนาะครับขอบใจเด้อขอบคุณมากเย็ดเทือดผักสะระเหน่ขายดีบ่เพิ่นไปกินกาแฟเนาะเดี๋ยวข้าวเปียกอากาศดีเด้อพี่น้องตอนเช้าดีดีข้างในมันขายเนื้อหมูขายอย่างหลายส้มพักชมภาพบรรยากาศสวยๆงามๆเด้อพี่น้องเด้อมาเลาะมาเที่ยวมาชมแต่อย่าลืมฝากกดติดตามหน่อยเด้อเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับถ้าเฮาบ่ติดตามมันจะบ่เห็นคลิปใหม่เด้อไก่เนาะนี่เนาะไปเบิ่งแม่มักแตงขาวทางนี้นะมักแตงแก้วโอ้ชื่อว่ามักแตงแก้วนี่เนาะแตงขาวแตงแก้วเด้อพี่น้องเด้อบ้านเพิ่นเอิ้นมักแตงแก้วหอยยังน่ะหอยอะไรหอยกับกี้เหรอหอยคือหูว่าจะเอาซะแม่ค้าบ่ฮู้ซื้อหอยขายได้ได๋เนาะหอยเนี่ยโลเป็ดอันนี้อ้าวคนนึงขาย10คนนึงขาย810เนี่ยคือเจ้านี่ต้องได้15ก็ได้ตกมาเดี๋ยวสิซื้ออีหลี15เนาะบัดนี้เอาหลอกตำนั้นนะแม่ค้านะคันมาเอาหลอกตำนั้นนะอัธยาศัยดีหน่อไม้ยังก็นี่ใช่เอากระดาษไม้บงไม้บงกินมันมีหมูบ่ได้แล้วป่าก็มีตลาดป่าก็มีมีครบมาเลยโอ้ป่าใหญ่ป่ายังน่ะปลาเหรอปลาเอิญมันอยู่น้ำในน้ำอย่างไรน้ำขวางวะปลาเอิญสี่ก็คือปลาผีอะเนาะปลาโจ๊กแซ่บเลยปลาโจ๊กปลาเอิญปลาเอิญพี่น้องเพิ่นเอิญปลาเอิญอันนี้นะนี่ปลาโจ๊กอันนี้หมูปลาบึกบ่นะปลายังปลาบึกปลาบึกแม่ค้ามันขาดปลาบึกครัวให้เขาเนาะไม่เท่าเนาะไปปิ้งแซ่บได้นี่นะปลาโจ้ปิ้งแซ่บเด้อผมลองมาแล้วอยู่โรงพยาบาลแซ่บปลาโจ้เอือบปิ้งแถวนี้บ่มีบ่เอือบปิ้งบ่มีเฮ็ดเองบ่มีขายเนาะบ่เฮ็ดใครมันบ่เฮ็ดขายพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตลาดป่าตลาดป่าพี่ป่าผีอ่ะเนาะป่าผีอ่ะเนี่ยป่าน้อยนี่เนาะเฮ็ดปลาแห้งปลากรอบมันถือยังอ่ะนี่ฮะโอ้ซื้อหลายม่องใส่มองเนาะ
ใส่อ้วนใส่มองมาเนาะแม่นบอกพี่น้องมาเที่ยวเด้อเมืองลาวบรรยากาศดีนะครับสนับสนุนเศรษฐกิจ2พี่น้องฝั่งไทยลาวเฮาเนาะตลาดสยบุรีเด้อนี่เด้อตลาดสยบุรีมีทุกอย่างเลยผมแม่นอยู่ไทยและอยู่สปป.ลาวเด้อเนี่ยสบายดีแห้วก็มีเนาะเอามาตะใสฮะเสียงกว้างเราคือยุงเลยเนาะแม่ค้าขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่ช่วยกดติดตามนะครับสวัสดีครับMineral water.